เศร้าขอระบายน้ำท่วมแม่สายไร้การแจ้งเตือนไม่กี่ชั่วโมงท่วมมิดหลังคาเผยแม่น้ำสายถูกรุกล้ำสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำมากขึ้นทุกปีข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายบางส่วนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วและบางจุดเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านนะคะโดยเฉพาะอำเภอแม่สายที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะล่าสุดมีหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์ว่าดิฉันอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะเพราะอยากให้มีการตระหนักถึงการเตือนภัยและการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น 1. วันที่ 9. โซนเศรษฐกิจแฮชแท็กแม่สายร้านค้าจะอยู่สูงจากพื้นที่น้ำท่วมมากและไม่เคยมีน้ำท่วมมาก่อนถ้าตรงนี้ท่วมจุดอื่นคือมิดหลังคาแน่นอนวันแรกตอนสายๆดิฉันเห็นน้ำท่วมสายลมจ้อยน่าจะรอบที่7หรือ8ไม่แน่ใจนักเดินลงไปดูสังเกตว่าน้ำขึ้นทุกชั่วโมงและสูงกว่าปกติไม่มีการประกาศเตือนแต่เอะใจว่าน้ำแรงมากจึงเดินไปดูบ่อยๆ 2. กลับบ้านมามีผู้หญิงคนนึงไม่ได้รู้จักกันแต่เธอเดินผ่านหน้าร้านบอกว่าเก็บของเถอะทางนั้นมิดชั้น2แล้วขอบพระคุณพระเจ้าที่เธอมาเตือนคนที่ร้านไม่เชื่อว่าน้ำจะมาถึงแต่ก็ตัดสินใจเก็บของหน้าร้านยกตู้เย็นและลู่วิ่งขึ้นบนเก้าอี้พอไปบ่ายมีน้ำสีขุ่นไหลผ่านร่องน้ำสรุปไม่กี่ชั่วโมงน้ำไหลผ่านถนนพหลโยธินท่วมทั้งถนนฝนตกตลอดคืนน้ำเชี่ยวมากตกดึกในเพจชุมชนแม่สายมีโพสต์ขอความช่วยเหลือเพราะติดอยู่ในบ้านเยอะมากๆแต่กู้ภัยเข้าไม่ถึงเพราะน้ำเชี่ยวเกินไปจนเรือล่ม 3. กลางดึกน้ำหน้าร้านดิฉันยังไหลเชี่ยวหลังร้านน้ำสูงถึงเอวน้ำในบ้านอยู่ราวๆข้อเท้าคิดในใจว่าตู้เย็นและลู่วิ่งจะรอดไหมน้ำค่อยๆซึมผ่านร้านซึ่งกั้นกระจกไว้เรื่อยๆแจ้งเตือนในเพจชุมชนแม่สายว่าถ้าจุดนี้สูงขนาดนี้โซนอื่นต้องออกจากบ้านทันทีเพราะหมายความว่าที่ต่ำน้ำจะท่วมมิดหลังคาถ้าหากมีระบบเตือนภัยที่ดีกว่านี้คนที่พอคาดคะเนระดับน้ำได้จะได้แจ้งเตือนจุดที่น้ำกำลังเริ่มขึ้นได้ทันตรงๆคือถ้าตะโกนได้จะวิ่งไปบอกคนที่ติดในบ้านชั้นเดียวว่าออกมาค่ะถ้าบ้านเราถึงตาตุ่มตอนนั้นเรา2ทุ่มนะคะบ้านมึงมิดหัวออกมาเดี๋ยวนี้เชื้อเราขอร้องล่ะออกมายังทันฝ่ามาเลยถ้าฝ่าน้ำไหวแบบผู้หญิงคนนั้นที่มาเตือนแหละแต่สรุปก็ทำได้แค่แจ้งในเพจแล้วน้ำก็สูงจริงๆ4. เรื่องอาหารดิฉันถูกขังในบ้าน2คืนเพราะน้ำสูงและโคลนอุดประตูสูงราว2ฟุตได้ชาวพม่ามาช่วยขุดคนให้ถึงออกมาได้ส่วนอาหารไม่เพียงพอแน่นอนผ่านไป3คืนได้รับแจกอาหาร2มื้อจากอาสาสมัครและร่วมกตัญญูเป็นอาหารที่ได้รับหลังจากวันที่ออกจากบ้านได้ต้องไปรับเองส่วนความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ถึงขนาดจุดที่เข้าถึงง่ายอย่างบ้านดิฉันยังเป็นแบบนี้ใครที่อยู่ในเขตเข้าถึงยากคงขาดแคลนมากๆส่วนตัวไม่เดือดร้อนเท่ากับคนที่บ้านท่วมสูงมากเพราะยังมีอาหารสำรองในบ้านแต่คิดในใจว่ารอบนี้มีคนเสียชีวิตเยอะแน่นอน 5. ทุกครั้งที่น้ำท่วมการประปาแม่สายจะโดนท่วมไปด้วยทำให้ผลิตน้ำไม่ได้ชาวบ้านจะอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำทางชุมชนเคยเรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณหาแหล่งน้ำอื่นเพื่อไม่ให้ติดขัดอีกซึ่งนับแต่นี้น่าจะมีแนวโน้มท่วมบ่อยมากขึ้นควรจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 6. แม่น้ำสายถูกรุกล้ำจากน้ำทั้งจากไทยและพม่าสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำมากขึ้นทุกปีจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนไปของแม่น้ำและทางพม่าที่เป็นต้นน้ำปัญหานี้จะรุนแรงขึ้นถ้าไม่มีมาตรการจัดการก็จะเกิดปัญหาซ้ำซากทางพม่าแก้ไขปัญหาได้ยากแต่ทางไทยเป็นสิ่งที่ไทยสามารถจัดการได้7คนเสียชีวิตระบบแจ้งเตือนและอพยพคนช้าไม่ทันการอนาคตอาจจะต้องพัฒนาแอปหรือส่งข้อความเตือนภัยแบบอเมริกามีเคสหนึ่งเป็นเด็ก10กว่าขวบตอนนี้น้องอยู่ในโรงพยาบาลเพราะขาดน้ำและอาหาร3วันในบ้านชั้นเดียวน้องเกาะบนคานเพื่อเอาชีวิตรอดอีกร่างที่พบเช้าวันนี้เป็นชายคาดว่าอาจจะเป็นเคสที่ลูกสาวตามหาคุณพ่อคุณพ่อกลัวบ้านถล่มเลยตัดสินใจว่ายน้ำออกมาแล้วขาดการติดต่อไปอีกรายที่รู้จักเสียชีวิตตั้งแต่วันที่9เป็นหญิงวัยชราเป็นอัมพาตไม่อพยพออกจากบ้านชั้นเดียว 8. กู้ภัยการประสานงานล้วนเป็นอาสาสมัครคนในพื้นที่ใช้เพจชุมชนแม่สายอัปเดตจุดที่มีคนติด
และจุดที่กู้ภัยไปแต่น้ำเชี่ยวมากๆซึ่งไม่สามารถโทษใครได้ทุกคนทำเต็มที่ส่วนชาวบ้านหลายรายเขาก็ไม่ผิดเพราะเขาไม่ทราบเลยว่าน้ำมาแรงและเร็วระดับนี้เพราะหลายพื้นที่ไม่เคยท่วมค่ะ9โซเชียลมีเดียแอดมินเพจชุมชนแม่สายใช้เพจเพื่อประสานงานและคนที่ติดในบ้านก็แชร์โลเคชันในเพจแต่จะดีแค่ไหนถ้ามีแอปสำหรับการนี้โดยเฉพาะเพราะจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยชีวิตคนได้อีกมากหลายโพสต์ระบุว่าแบตจะหมดแล้วเป็นโพสต์สุดท้ายส่วนตัวดิฉันก็เหมือนกันผ่านไป2วันหลังออกจากบ้านชาร์จมือถือได้ถึงค่อยทยอยตอบคนที่ติดต่อมา10การแจ้งเตือนระดับน้ำตลอดระยะเวลาจนวันนี้พยายามเช็คระดับน้ำด้วยตนเองตลอดทั้งดูจากจุดที่ท่วมแม่น้ำและตามข่าวระดับน้ำฝนซึ่งเป็นไปได้ยากมากมีทั้งข่าวลือว่าน้ำจะไหลบ่าจากพม่าอีกรอบสิ่งเหล่านี้สำคัญสำหรับประชาชนในการเตรียมการอพยพ11ประเทศที่อาศัยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครเป็นหลักในยามเร่งด่วนหมายความว่าภาครัฐล้มเหลวในแง่ของความรวดเร็วค่ะการมีอาสาสมัครเป็นเรื่องดีแต่จะดีกว่าถ้าภาครัฐเป็นผู้นำร่วมมือกับอาสาสมัครจัดการป้องกันและแก้ไขอย่างทันท่วงทีเชื่อว่าคนส่วนใหญ่หรืออาจจะทุกคนไม่ได้ต้องการเงินเยียวยาแต่เราต้องการระบบการป้องกันจัดการยามเกิดภัยพิบัติที่ดีอพยพจะให้อพยพไปที่ไหนไปอย่างไรประกาศต้องชัดเจนลองคิดว่ามีครอบครัวจูงกันเดินเท้ามากลางถนนรถโดนพัดปลิวไปละในสภาพฝนตกหนักต้องมีจุดที่ประชาชนเดินเท้าไปจนถึงรถรับส่งศูนย์อพยพได้เพราะเชื่อว่าอนาคตจะเผชิญปัญหาเดิมซ้ำๆวนไปอีกนานมีหลายโรงแรมให้พักหลบภัยแต่เขาเดินไปกันไม่ไหวบางจุดห่างออกไป4กิโลกว่าหลายคนเดินเท้าค่ะเพราะน้ำแรงรถท่วมมิดมอเตอร์ไซค์โดนพัดนี่ก็เดินเท้าเหมือนกันค่ะหน้าบ้านเป็นโคลนรถยังจมโคลนอยู่เลยค่ะสุดท้ายนี้ตอนนี้น้ำลดแล้วดิฉันต้องการแค่อาสาสมัครช่วยขุดโคลนออกจากซอยจำนวนมากค่ะคนแก่จะได้เข้าบ้านได้มีแมวติดอยู่ในบ้าน2ตัวต้องไปให้อาหารทุกวัน#Saveเชียงรายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ